สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองบ้านหรูลิซ่าใจกลางเกาหลีเห็นแค่นี้แต่รู้เลยว่ารวยแถมหลังใหญ่มากซีซาวแบล็คพิงค์จีซูเจนนี่โรสและลิซ่าเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้วเรียบร้อยเพื่อหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ก่อนที่ปี2023จะกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งในโซนเอเชียซึ่งจะมีตารางทัวร์ที่เมืองไทยในวันที่7ถึง8มกราคม2023นี้ณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราไซล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์กำลังเป็นที่พูดถึงมากๆในหมู่แฟนคลับหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพเล่นกับน้องหมาอยู่ที่บ้านของเธอที่ทุ่มเงินซื้อไว้พักส่วนตัวใจกลางกรุงโซเกาหลีซึ่งจากภาพที่เธอเผยให้เห็นบางมุมแฟนๆคาดว่าหลังใหญ่และสวยหรูไม่เบามี2ชั้นมีพื้นที่กว้างขวางมุมนั่งเล่นเยอะมีเตาผิงไฟในบ้านมีสนามหน้าบ้านให้เด็กๆหรือน้องหมาน้องแมววิ่งออกกำลังกายทั้งนี้แฟนๆยังดาวว่าบ้านของเธอต้องอยู่บนเนินในละแวกคนรวยหรือคนดังอาศัยอยู่เพราะต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเอาเป็นว่าจะน่าอยู่แค่ไหนลองไปชมภาพกันได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ